ดูแลตัวเองหรือว่ารักสุขภาพครับจริงๆสุขภาพสำหรับพี่เมจิตอนนี้เนี่ยก็คงไม่ได้อยากจะบอกให้ทุกคนว่าเวลาเราออกกำลังกายดูแลสุขภาพอย่าเพิ่งไปมองว่าเพื่อที่จะลดน้ำหนักหรือว่าเพื่อที่จะเห็นซิกแพคตามแผนที่เรามีกันเพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นแต่คือพี่เมจิจะบอกว่าเราออกกำลังกายดูแลสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้สูงขึ้นไม่ใช่ลดน้ำหนักนะคะเพราะได้แต่ว่าหลายคนพอเวลาลดน้ำหนักอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะออกแล้วอยากจะไม่เห็นเป้าหมายของตัวเองมันเลยกลายเป็นว่าเขาเกิดรู้สึกท้อใจอ่าค่ะขอบคุณที่ดีมากและตัวเธอที่สูตรให้เห็นแล้วว่าสุขภาพที่ดีเป็นอย่างไรนะฮะการสปอร์ตทุกคนเลยนะคะก็ขอบคุณที่เขาเข้าใจในความเป็นตัวเรานะคะก็คือตรงนี้ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจ